ชุดตำนานเล็กเซี้ยวหงตอนจอมโจรปักดอกไม้เกาเล้งนอนอพร,รัตน์เสียงภัยทำการพิสูจน์เล็กเซี้ยวหงออกจากโรงเตี้ยมเพียงลำพังมาถึงวังเจ้าเพ่งน้ำอ้วงลมเย็ยนยังชยพัดอย่างแผวเบาวิการยังคงเงียบสงัดแต่เล็กเซี้ยวหงทราบดีว่าในวิการเงียบสงัดมีกับดักอยู่ทุกแห่งหนในลมเบาบางอาจมีเกาทันยิงออกมาทุกเมื่อ ทหารองครักษ์ในวังเจ้ามีทั้งสิ้น620กว่าคนตอน,นคืนแบ่งเป็น3มผลักแต่ละผลัดมี200คนแบ่งออกเป็น6หน่วยทหารองครักษ์ทั้ง6กหน่วยบ้างลาดตะเวนรอบบริเวณบ้างเฝ้ารักษาอยู่นอกห้องบรรทมของอ้วงเอีย้ยบ้างซุ่มซ่อนอยู่ในลานตึกทหารองครักษ์หน่วยที่เฝ้ารักษาพระคลังมีทั้งสิ้น54คนแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ9้าคนตั้งแต่ยามสุก20นาฬิกา ก็เริ่มลาดตะเวนสวนกันอยู่รอบพระคลังช่วงเวลานี้มีเวลาว่างเพียงชั่วน้ําเดือดน,นี่เป็นคํารายงานของเจ้าอสรพิษแสดงแน่ชัดในวังเจ้ามีคนของมันปะปนอยู่หากคิดเร้นกายเข้าวังเจ้ามีเพียงทางสายเดียวคือเข้าทางลานตึกด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเป็นที่อยู่ของทหารองครักษ์และเป็นที่ซึ่งการรักษาการอ่อนที่สุดทหารองครักษ์ที่หมดหน้าที่เมื่อกลับถึงที่พักส่วนใหญ่เนดเหนื่อยอ่อนเพลีย พอขึ้นเตียงก็หลับสนิทเล็กเซียวหงลิวข้ามกำแพงวังเข้าไปดุดสายลมหอบหนึ่งในใจรู้สึกเสียใจอยู่บ้างเล็กเซียวหงไม่คิดกล่าววาจาเช่นนั้นต่อซิเปียแต่เขาต้องบอกเนื่องเพราะเขาไม่อาจให้ซิเปียร่วมทางมาขอเพียงเหยียบย่างเข้าวังเจ้าเท่ากับบุกเข้าถ้ำเสือหากถูกพบเห็นอาจเสียชีวิตใต้คมดาบหากเก่าทันได้ทุกขณะจิตเหล่าทหารองครักษ์ในวังเจ้าย่อมไม่ฟังคำอธิบายของเล็กเซียวหง เล็กเซียวหงไม่อาจให้สิเปียเสี่ยงอันตรายเช่นนี้แต่เล็กเซียวหงเองใหญ่ต้องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้แม้แต่ตัวเองก็ไม่ทราบกระจ่างชัดอาจบางทีเล็กเซียวหงมีนิสัยชมชอบสิ่งอันตรายมาแต่กำเนิดอาจบางทีไม่เพียงสืบเนื่องจากความสงสัยอยากรู้ทั้งยังคิดเอาชนะนี่เป็นวิธีพิสูจน์ว่าจอมโจรปักดอกไม้เข้าพระรคลังไปได้อย่างไรเล็กเซียวหงหากคิดสอหาจอมโจรปักดอกไม้ต้องคลี่คลายปัญหานี้ก่อน ในลานตึกปลูกห้องพักหลายแถวบังเกิดเสียงกรนดังออกมาแต่ในห้องครัวทางด้านหลังยังมีแสงไฟแสดงว่ามีคนจัดเตรียมอาหารคำ่ำให้กับทหารองครักษ์ที่หมดหน้าที่กลับมาตอนนี้เป็นเวลาเปลี่ยนเวรระหว่างทหารองครักษ์ผลัดที่1กับผลัดที่2ทหารองครักษ์ผลัดที่3ามยังหลับอยู่เล็กซิลหงไม่ใช่จอมขโมยเนื่องเพราะเขาไม่เคยขโมยมาก่อนแต่หากคิดขโมยเสื้อผ้าจากชายชะกันที่หลับสนิทสักชุดหนึ่งหาใช่เรื่องยากเย็นไหม ตอนนี้เล็กเซี่ยวหงขโมยเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งสวมทับลงไปจากนั้นรีบรุดออกจากที่พักทหารองครักษ์ขณะที่ทหารองครักษ์เปลี่ยนเวรอดสับสนเล็กน้อยไม่ได้ในความสับสนยอ่อมบังเกิดความชะล่าใจช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีที่สุดของเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงค้นพบทางลับสายหนึ่งจากแบบแปลนใบนั้นตัดตรงไปยังพระขังระหว่างทางก็สวนทางกับทหารองคลรักษ์ซึ่งหมดหน้าที่กลับมาแต่เล็กเซี่ยวหงไม่หลบเลี่ยง ผู้อื่นก็ไม่สังเกตสนใจเล็กเซี่ยวหงขณะที่เปลี่ยนเวรมักมีทหารองครักษ์บางคนมาสายในทหารองคลักษ์ของวังเจ้าก็มีคนใหม่มาเสมอชั่วครูให้หลังเล็กเซี่ยวหงมาถึงกลางวังเจ้าขลางวังเจ้ากินเนื้อที่กว้างขวางด้านซ้ายเป็นป่าท้อแถบหนึ่งเล็กเซี่ยวหงซ่อนกายภายในป่าท้อรอจนทหารองครักษ์กลุ่มแรกลาดตระเวนผ่านไปก็ถลันออกมาติดตามหลังคนสุดท้ายท่าร่างของเล็กเซี่ยวหง ย่อมไม่บังเกิดชุ่มเสียงผิดปกติแม้แต่น้อยทหารองครักษ์ที่เดินสวนมาก็ไม่ทันสังเกตพบว่าทหารองครักษ์กลุ่มนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นคนหนึ่งทหารองครักษ์กลุ่มนี้กําลังลาดตะเวนรอบพระคลังเล็กเซลหงก็ติดตามลาดตะเวนรอบหนึ่งเล็กเซลหงรอบผิดหวังกลางวังเจ้าทั้งหลังก่อจากหินใหญ่กระทั่งหน้าต่างสักบานก็ไม่มีดูท่าแม้แต่มแมลงวันสักตัวก็ไม่สามารถบินเข้าไปจริง เล็กเซี่ยวหงรอจนทหารองครักษ์เบื้องหน้าเลี้ยวมุมตึกพลันสกิดเท้าโผพุ่งกายขึ้นบนหลังคาตึกบนหลังคาตึกอาจมีช่องระบายลมกระเบื้องที่มุงหลังคาก็แกะออกได้ไม่ยากนะเล็กเซี่ยวหงทราบว่ามีคนจํานวนมากตอนประกอบคดีชมชอบใช้วิธีนี้ยามนั้นเล็กเซี่ยวหงคืบคลานดุดจิ้งจกตัวหนึ่งสำรวจหลังคาตึกเที่ยวหนึ่งยังคงไม่มีหนทางเล็กเซี่ยวหงแกะกระเบื้องหลายแผ่นพบว่าใต้กระเบื้องยังมีตาข่ายเหล็กสามชั้น ต่อให้ใช้อาวุธพิเศษก็ไม่แน่นักว่าสามารถฟันขาดกลางวังเจ้าหลังนี้คล้ายกล่องเหล็กใบหนึ่งอย่าว่าแต่มแมลงวันแม้ลมก็ไม่สามารถโชยเข้ามาจอมโจนปักดอกไม้เข้ามาได้อย่างไรเล็กเซี่ยวหงคบคิดไม่เข้าใจจริงๆข้างกลางวังเจ้ามีห้องพักค่อนข้างเตี้ยหลังหนึ่งภายในมืดถมึนไรแสงไฟเล็กเซี่ยวหงพรล้วกายปราดไปดุจนังแอนทลาคลื่นตอนนี้เล็กเซี่ยวหงอับจนหนทางเพียงคิดหาทางออกจากวังเจ้า ขณะลอยตัวอยู่กลางอากาศพลันเห็นบนหลังคาห้องพักด้านตรงข้ามปรากฏคนผู้หนึ่งยืดกายขึ้นเป็นคนสวมชุดยาวสีขาวใบหน้าขาวเกลี้ยกลาวไว้หนวดเล็กน้อยดวงตาเป็นประกายในความมืดคล้ายดาวยเยียบสองดวงเล็กเซียวหงใจหาย,หายวูบร่างก็ตกวูบลงเล็กเซียวหงพลันใช้วิชาโชยกึงตุยถ่วงพันช่างทิ้งตัวสู่พื้นพลันเห็นประกายกระบี่แลบแปลกพุ่งจู่โจมจากหลังคาห้องด้านตรงข้ามดุดสายรุ้งยาวเหยียด เล็กเซียวหงไม่เคยเห็นประกายกระบี่ที่เจิดจ้าบาดตาปานนี้เร่งร้อนรวดเร็วปานนี้มาก่อนปริบตานั้นตลอดทั้งร่างเล็กเซียวหงตกอยู่ภายใต้พลังกระบีพลังกระบีที่เย็นเยียบจับขั้วหัวใจประกายของกระบี่นี้ยังน่ากลัวกว่ากระบีของไซมมึงช่วยศอกในโลกแทบไม่มีผู้ใดรับกระบีนี้ได้เล็กเซียวหงก็รับไม่ได้ปลายเท้าเล็กเซียวหงพอสัมผัสพ,พื้นร่างก็ถอยปราดไปด้านหลังคนชุดขาวขยับข้อมือ ประกายกระบี่พุ่งว่าตามมาดุดสายฟ้าต่อให้เล็กเซียวหงถอยเร็วกว่านี้ก็ไม่อาจเร็วเท่าสภาวะกระบี่อย่าว่าแต่เล็กเซียวหงตอนนี้ไม่มีหนทางถอยเล็กเซียวหงปะทะกับผนังคลังวังเจ้าแล้วประกายกระบี่แทงตรงมายังทรงอกต่อให้เล็กเซียวหงสามารถถลันหลบไปยังสองฟากข้างก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้ท่าร่างเล็กเซียวหงพลิกแพงอย่างไรก็ไม่รวดเร็วเท่าท่าพลิกแพงของกระบี่นี้เห็นแน่ชัดว่าเล็กเซียวหงต้องตายแน่แล้วยามนั้น ทรงอกเล็กเซี่ยวหงพลันยุบเข้าไปคลายแนบติดกับกระดูกสันหลังของตอนเองกระบี่นี้ความจริงกำหนดพลังและคำนวณตำแหน่งเป็นมั่นเหมาะคิดไม่ถึงเล็กเซี่ยวหงกลับเปลี่ยนเป็นเบาบางราวกระดาษเหตุแปลเปลี่ยนนี้สุดที่ผู้คนจะคาดคิดมาก่อนประกายกระบี่พอแทงถึงเบื้องหน้าเล็กเซี่ยวหงพลังก็สิ้นสุดเนื่องเพราะตอนนั้นทรงอกเล็กเซี่ยวหงถูกแทงทะลุแล้วไม่จําเป็นต้องใช้กําลังอีกยอดฝีมือที่แท้จริงคํานวณพลังจู่โจมของเขาเป็นมั่นเหมาะ ไม่ยอมเปลืองกาลังศูนย์เปล่าแม้แต่น้อยอย่าว่าแต่คนชุดขาวเป็นยอดฝีมือในยอดฝีมือมันก็คิดไม่ถึงกระบี่นี้จะแทงถูกอากาศธาตุแต่ยามนั้นเล็กเซียวหงไม่มีหนทางถอยขอเพียงมันเสือกส่งกระบี่ไปเบื้องหน้าเล็กเซียวหงยังคงต้องตายปริตตานั้นเล็กเซียวหงพลันลงมือเล็กเซียวหงยื่นนิ้วมือสองนิ้วคีบคราหนึ่งกับคีบคมกระบี่ไว้ไม่มีผู้ใดบรรยายความพิศดารและระดับความเร็วของท่าคีบจับนี้ได้ หากไม่เห็นกับตาแทบไม่ยอมเชื่อถือร่างคนชุดขาวก็ตกวูบลงมามันไม่ได้แผ่พุ่งพลังจากกระบี่อีกเพียงใช้สายตาเย็นเยียบจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงก็จับจ้องมองมันพลันถามว่าแปะหุนเสียจูเจ้านครเมฆขาวคนชุดขาวกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านดูออกเล็กเซี่ยวหงทอดถอนใจกล่าวว่านอกจากเจ้านครเมฆขาวยังมีผู้ใดสามารถใช้กระบี่นี้ ในที่สุดคนชุดขาวพงกศ,ศีรษะพันถามว่าเล็กเซียวหงเล็กเซียวหงย้อนถามว่าท่านดูออกนอกจากเล็กเซียวหงในโลกยังมีผู้ใดรับกระบี่ของเราได้เล็กเซียวหงหัวรอะออกมาไม่ว่าผู้ใดได้ยินเจ้านครเมฆขาวเอี๊บโกเซียกล่าวเช่นนี้ล้วนรู้สึกปรับเปลื้มปิติฟังว่าในชีวิตมันไม่เคยชมเชยผู้ใดมาก่อนวาจานี้ย่อมเป็นคําชมเชยเจ้านครเมฆขาวเอี๊บโกเซีย มีนิวาสถานที่พ้นทะเลน้ำไห้ความสูงส่งของเพลงกระบี่หาเป็นรองไซมึงช่วยสอกแห่งหมู่บ้านหมื่นเหมยใหม่เจ้านาครเมฆขาวกล่าวอีกว่าเมื่อสี่ปีก่อนท่านใช้ฝีมือนี้รับกระบี่ของผู้อาวุโสบูตึงบักเต้าหินจนบัดนี้มันยังเห็นว่านี่เป็นท่าไม้ตายที่ไร้เทียมทานเล็กเสี่ยวหงกล่าวว่ามันเป็นสหายข้าพเจ้ามีคนจํานวนมากชมชอบประโคมโอ่ให้กับสหายเมื่อสี่เดือนก่อน มันเห็นเราใช้ท่ากระบี่เทียนง่วป่วยเสียงเสียนเหินจากเหนือฟ้านี้ก็บอกว่าเป็นเพลงกระบี่ไร้เทียมทานเล็กเซี่ยวหงกล่าวตามความสัตว์ว่านั่นเป็นความจริงแต่บักเต้าหินเห็นว่าท่านสามารถรับกระบี่ของเรานี้อ๋อเราไม่เชื่อดังนั้นต้องการทดสอบดูเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าหรือท่านทราบว่าข้าพเจ้าจะรุดมาที่นี้เจ้านครเมฆขาวพงกศีรษะรับ,รบเล็กเซี่ยวหงกล่าวอีกว่า ท่านมาที่นี้เพื่อรอพบข้าพเจ้าเจ้านครเมฆขาวพะงกศีรษะอีกระเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าหากข้าพเจ้าไม่สามารถรับกระบี่ของท่านเล่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ใช่เล็กเซียวหงเล็กเซียวหงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าเล็กเซี่ยวหงอาจไม่สามารถรับกระบี่ของท่านหากไม่สามารถรับกระบี่นี้ตอนนี้เล็กเซียวหงคงเป็นคนตายเจ้านครเมฆขาวกล่าวเสียงเย็นฉาวว่ามีผิดคนตายคือคนตายคนตายไม่มีชื่อ มันพลันดึงมือสอดกระบี่คืนฝักมันนับเป็นบุคคลแรกที่สามารถช่วงชิงคมกระบี่จากซอกนิ้วเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงยิ้มออกมากล่าวว่าดูท่าท่านไม่คิดฆ่าข้าพระเจ้าอ้อหากท่านคิดฆ่าข้าพเจ้าตอนนี้ยังมีโอกาสเจ้านครเมฆขาวจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงกล่าวชาว้าๆว่าคู่มือเยี่ยงท่านหาไม่ง่ายนักหากตายไปคนหนึ่งก็น้อยลงคนหนึ่งในดวงตายเย็นเยียบของมันคล้ายพ่อแววเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว กล่าวต่อช้าๆเราเป็นคนหญิงยะโสดังนั้นไม่มีสหายเราก็ไม่นำพาแต่คนผู้หนึ่งหากกระทั่งคู่มือยังไม่มีจึงเงียบเหงาอย่างแท้จริงเล็กเซวหงยยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าหากท่านต้องการสหายสามารถหาได้ทุกเวลาอ้ออย่างน้อยตอนนี้ท่านหาได้คนหนึ่งดวงตาเจ้านครเมฆขาวคล้ายปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าดูท่าพวกมันกล่าวไม่ผิด ท่านเป็นคนชมชอบคบหาสหายจริงๆพวกมันพวกมันเป็นใครเจ้านครเมฆขาวไม่ตอบมันไม่จําเป็นต้องตอบเนื่องเพราะเล็กเซี่ยวหงเห็นกิมเกาเล้งและห่วยมัวเลา้าเดินออกจากเงามืดมาเล็กเซี่ยวหงพลันพบว่าเจ้านครเมฆขาวมีส่วนคลับคล้ายใส่มึงช่วยสอกมากหลายพวกมันล้วนเป็นคนเดียวดายและหญิ่งยักษ์โสพวกมันไม่เห็นถึงความสําคัญของชีวิตผู้คนไม่ว่าชีวิตผู้อื่นหรือของตัวเอง พวกมันลงมือโดยไม่ยั้งมือไว้ไมตรีเนื่องเพราะเพลงกระบี่ของพวกมันล้วนเป็นเพลงกระบี่ฆ่าคนพวกมันชมชอบสวมเสื้อขาวตัวพวกมันก็คล้ายหิมะน้ำแข็งบนยอดเขาหรือมีแต่คนชนิดนี้จึงฝึกปลือเพลงกระบี่เลิศล้ำสุดยอดได้เล็กเซียวหงยกจอกขึ้นก็พบเห็นเรื่องหนึ่งเจ้านครเมฆขาวก็ไม่แตะต้องสุรากระทั่งน้ำชาย,ยังไม่ดื่มเครื่องดื่มของมันคือน้ำขาวบริสุทธิ์ เล็กเซี่ยวหงพยกจอกสุราสุราก็ไหลรินลงสู่ลำคอเจ้านครเมฆขาวจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าท่านดื่มสุรามากมายปานนี้เล็กเซี่ยวหงกล่าวเสริมขึ้นมีหนำซ้ำดื่มเร็วยิ่งดังนั้นเราจึงประหลาดใจท่านเห็นว่าการดื่มสุราเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสุราสามารถทำร้ายร่างกายและทำลายสติสัมปชัญญะของคนแต่พระกำลังและสติปัญญาของท่านล้วนบรรลุถึงจุดสุดยอด เล็กเซี่ยวหงกล่าวอย่างเฉยชาว่าซึ่งความจริงข้าพเจ้าไม่ได้ร่ำสุราเช่นนี้เสมอเพียงแต่ตอนเศร้าเสียใจจึงดื่มอย่างดุนด,ดาน,าน,นี้ตอนนี้ท่านเศร้าเสียใจหากคนผู้หนึ่งถูกสหายหักหลังย่อมเศร้าเสียใจหวยมั่วเหลายิ้มออกมามันย่อมเข้าใจความหมายในวาจาเล็กเซี่ยวหงกิมเกาเล้งก็ยิ้มพลางกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าพวกเราหักหลังท่านเล็กเซี่ยวหงแค้นเสียงดังเฮอะกล่าวว่า ท่านทราบว่าขาพเจ้าต้องรุดมาและทราบว่ามีกระบี่ไร้เทียมทานเล่มหนึ่งรอข้าพเจ้าอยู่ที่นี้แต่พวกท่านกลับค้ายโจโฉสองคนรอบดูความสนุกสนานอยู่ด้านข้างพวกเราทราบว่าท่านจะรุดมาจริงเนื่องเพราะท่านต้องการพิสูจน์ว่ามีคนเข้าพระคลัขงของวังเจ้าได้หรือไม่และพวกท่านก็ต้องการดูว่าขับเจ้าถูกเอฟเสียจูฆ่าทิ้งในกระบี่เดียวหรือไม่กิมเกาเล้งยิ้มพลางกล่าวว่าท่านก็ทราบว่ามันไม่มีเจตนาฆ่าท่านจริง แต่กระบี่นั้นไม่แปลกปลอมเล็กเซยลหงก็ไม่แปลกปลอมมันมีวาทะสินยอดเยี่ยมไม่ว่าผู้ใดเผชิญพบมันล้วนไม่อาจมีโทรศัพได้กิมเกาเล้งกล่าวอีกว่าก่อนที่พวกท่านจะรุดมาพวกเราก็มีเหตุผลประการหนึ่งเหตุผลใดหากกระทั่งเล็กเซยลหงยังเข้าไปไม่ได้ก็ไม่มีผู้อื่นเข้าไปได้หรือจอมจรปักดอกไม้ไม่ใช่ผู้คนกิมเกาเล้งอับจนถ้อยคําเล็กซยลหงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าไปจริงๆต่อให้ข้าพเจ้าถือประแจของพระคลังก็ไม่สามารถเปิดประตูต่อให้เปิดประตูได้ก็ไม่สามารถลั่นกุญแจทางเบื้องนอกตามเหตุผลต้องมีทางอีกสายหนึ่งทอดเข้าพระคลังจอมโจรปักดอกไม้อาศัยทางสายนั้นน่าเสียดายที่ไม่มีทางสายนั้นหวยมั่วแล้วพันกล่าวว่าต้องมีแน่นอนเพียงแต่พวกเรายังหาไม่พบเท่านั้นเจ้านครเมฆขาวรับฟังคำสนทนาอย่างเย็นชา มันไม่กังวลสนใจเรื่องนี้มันเพียงสนใจเรื่องหนึ่งเจ้านครเมฆขาวพลันถามว่าไซมึงช่วยศอกเป็นสหายของท่านเล็กเซียวหงผงกศรีรษะกรอกตาแล้วกล่าวตอนนี้ยังมีผู้คนผู้หนึ่งรอฟังข่าวข้าพเจ้าอยู่เบื้องนอกพวกท่านลองคาดเดาดูว่าเป็นผู้ใดเขาเกรงเจ้านครเมฆขาวถามถึงไซมึงช่วยศอกดังนั้นเจ้านครเมฆขาวพอถามถึงเขาก็หันเหหัวเรื่องทันทีแต่เจ้านครเมฆขาวไม่คิดหันเหหัวเรื่องถามอีกว่า เพลงกระบี่ของไซมึงช่วยสอกเป็นอย่างไรเล็กเซียวหงได้แต่กล่าวว่ายังไม่เลวฟังว่าเจ้าสำนักง้อใบต็อกโกเจ็ดเฮาะและไผ่กะจีในสามสายวัฒนะล้วนเสียชีวิตในเงื้อมือมันเล็กเซียวหงได้แต่ผงกศีรัะเจ้านครเมฆขาวกล่าวว่าอย่างนั้นเพลงกระบี่ของมันคงต้องเหนือล้ำกว่าผู้อาวุโสบู้ตึงบักเต้าหยินใบหน้าเย็นชากระด้างของมันปรากฏแววกระตือรือร้นจนคึกคักกล่าวว่า หากเราสามารถพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกับมันนับเป็นเรื่องสมใจที่สุดในชีวิตเล็กซิลหงพลันผลลุกขึ้นกล่าวว่าสุราเล่าฉันไหนไม่มีสุราแล้วกิมเกาเล้งกล่าวว่าเราจะไปนำมาให้กับท่านนำจากที่ใดที่นี้มีห้องใต้ดินเก็บสุราแห่งหนึ่งท่านเข้าไปได้หวยมัวเหลายิ้มพลางสอดคำขึ้นวังเจ้านี้ไม่มีที่ใดที่มันไปไม่ได้เล็กซิลหงส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามไถ่ย วยมั่วเลลากล่าวว่าท่านเมื่อกล้าบุกวางเจ้ายามวิการหรือไม่รู้จักจ้องก้วงคนใหม่ของวางเจ้าเล็กเสี้ยวหงพึ่งเข้าใจในบัตรดลกิมเกาเล้งรับตําแหน่งจ้องก้วงวังเจ้าคงคิดคลี่คลายค,ายคดีจอมโจรปักดอกไม้ต้องยิ้มออกมากล่าวว่าห้องใต้ดินเก็บสุราอยู่ที่ใดกิมจ้องก้วงปลดนำทางห้องใต้ดินที่เก็บสุราอยู่ในห้องเตี้ยๆข้างพระคลังเองกิมเกาเล้งหลวงประแจดอกหนึ่ง ไขเปิดประตูปรากฏทหารองครักษ์จุดโคมไฟให้กับมันพอเข้าประตูแกะศิลาแผ่นหนึ่งเดินลงบันไดศิลาสิบกว่าขั้นก็เป็นห้องใต้ดินเก็บสุราห้องใต้ดินที่กว้างใหญ่นักเล็กเซียวหงทอดถอนใจกล่าวว่าตอนนี้ต่อให้ท่านภาดดาบขวางคอข้าพเจ้าก็อยากคิดหมายให้ข้าพเจ้าออกไปกิมเกาเล้งยิ้มพางกล่าวว่าเราทราบมีคนเข้าใจว่าท่านเป็นปีศาจสุราแต่ท่านไม่ใช่ปีศาจสุราแน่นอน อ๋อท่านมาที่นี้เพราะเกรงว่าเจ้านครเมฆขาวให้ท่านนำมันไปสอบหาใสมึงช่วยสอบเล็กเซี่ยหงกล่าวตามความสัตว์ว่าข้าพเจ้ากลัวคนทั้งสองเผชิญหน้ากันจริงๆกระบี่ของคนทั้งสองหากชักจากฝัก,กเกรงว่าไม่มีผู้ใดบันดาลให้พวกมันทั้งสองสอดกระบี่กับคืนฝักแต่พวกมันจะช้าเร็วต้องเผชิญหน้ากันเล็กเซี่ยหงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะเกิดเรื่องใด แม้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่กล้าขบคิดท่านตัวเจ้านครเมฆขาวฆ่าใส่มึงช่วยศอกเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวใส่มึงช่วยศอกฆ่ามันทอดถอนใจแล้วกล่าวต่อคนทั้งสองล้วนเป็นจอมกระบี่แห่งยุคไม่ว่าผู้ใดเสียชีวิตล้วนเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจชดเชยที่น่ากลัวคือคนทั้งสองล้วนใช้เพลงกระบี่ฆ่าคนขอเพียงชักกระบี่จากฝักต้องมีคนผู้หนึ่งเสียชีวิตกิมเกาเล้งถามว่า ต้องมีคนเสียชีวิตแน่นอนอืมแต่ในโลกไม่มีเรื่องแน่นอนอ๋อคลังวังเจ้าความจริงไม่มีผู้ใดเข้าไปได้แต่ตอนนี้มีคนผู้หนึ่งเข้าไปแล้วหรือมันล่วงหล่นลงจากฟากฟ้าหรือว่าชําแรกขึ้นจากดินเล็กซิวหงตาทอประกายวูบก,กล่าวว่าห้องใต้ดินเก็บสุรานี้อยู่ใต้พระคลังหรือไม่คล้ายกับใช่พวกเราหาักเจาะเพดานเบื้องบนเป็นช่องใหญ่ไม่ใช่เข้าพระคลังไปได้ กิมเกาเล้งตาทอเป็นประกายแต่แล้วกล่าวว่านอกห้องเก็บสุราแม้ใายการระมัดระวังแต่ต้องมีประแจจึงเข้ามาได้กังเต็งอุ้ยมีประแจหรือไม่มีแต่มันย่อมไม่มอบประแจให้กับจอมโจรปักดอกไม้เล็กเสี่ยวหงกล่าวว่ามันย่อมไม่แต่ผู้อื่นต้องกระทำผู้อื่นเป็นใครเป็นคนที่สามารถเข้าใกล้กังเต็งอุ้ยสามารถปลดประแจจากร่างมันลอบพิมพ์แบบขึ้น ท่านหมายถึงกังคิงเฮียเล็กเซียวหงตบไหลมันกล่าวว่าท่านไม่เสียทีที่เป็นมือปราบซึ่งฉเฉลียวฉลาดที่สุดจริงๆเล็กเซียวหงอบอุ้มหสุราหาหนึ่งกลับมาตั้งใจเฉลิมฉลองสักคราเล็กเซียวหงไม่เคยเบิกบานใจเช่นนี้มาก่อนหวยมัวแล้วพอฟังเสียงหัวรอกของเล็กเซียวหงอดถามไม่ได้ว่าท่านดีใจอะไรหรือเก็บได้ของวิเศษใดจากห้องใต้ดินเก็บสุราเล็กเซียวหงกล่าวว่ามีผิด เป็นของวิเศษเยี่ยงไรเป็นได้ที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งขอเพียงพวกเราคลำไปตามเส้นได้นี้จะคลำพบหางสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นสุนัขจิ้งจอกอะไรเล็กเซียยหงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าย่อมเป็นสุนัขจิ้งจอกที่สามารถปักดอกไม้ตอนนี้เขานับว่ายืนยันเรื่องหนึ่งกังคิงเฮียเป็นคนในขบวนเดียวกับจอมโจรปักดอกไม้ขอเพียงสอบพบกังคิงเฮียก็สามารถสอบพบจอมโจรปักดอกไม้หวยมั่วเลาล่าวถามว่า ท่านมั่นใจว่าสามารถสอบพบกังิงเฮียเล็กซียหงตอบว่ามีความมั่นใจอยู่บ้างโดยถึงตอนนี้พ่านพบว่าภายในห้องขาดคนผู้หนึ่งต้องถามว่าเจ้านาครเมฆขาวเล่าหวยมัวเหลากล่าวว่ามันไม่ดื่มสุราและไม่ชมชอบอยู่เป็นเพื่อนคนดื่มสุราดังนั้นขอตัวไปพักผ่อนเล็กซียหงกมวหมดคิ้วกล่าวว่าท่านเข้าใจว่ามันคิดไปพักผ่อนจริงๆหวยมั่วเหลาทอดถอนใจกล่าวว่า เราเพียงทราบว่าหากเจ้านครเมฆขาวคิดสอบหาไซมึงช่วยสอบไม่มีผู้ใดขัดขวางมันได้เล็กซยลหงไม่กล่าวอะไรปาดดินปิดปากไหออกจ่อปากไหกับปากดื่มสุราลงไปสแสดงแน่ชัดเล็กซยลหงคิดกรอกสุราตัวเองพยายามลืมเรื่องของเจ้านครเมฆขาวกับไซมึงช่วยสอบหวยมั่วแล้วพลันกล่าวว่าเมื่อครูท่านบอกว่ามีคนรออยู่เบื้องนอกนั่นเป็นผู้ใดเล็กซยลหงหยุดยั้งการดื่มสุรา เล็กเซียวของย่อมไม่ดื่มจนเมาไมา้แต่ตอนนี้ซิเปียอาจเมาไมา้แล้วคนผู้หนึ่งขณะร้อนรุ่มทั้งขุนเคืองมักเมาไมา้ได้โดยง่ายเล็กเซียวของกระโดดปราดขึ้นท้าโถมออกไปกิมเกาเล้งกล่าวว่าท่านคาดเดาว,ว่าผู้ใดรอมันอยู่เบื้องนอกหวยมัวเหลากล่าวโดยไม่ขบคิดว่าต้องเป็นซิเปียต้องเป็นนางเราทราบว่าซิเปียชมชอบมันมันก็ชมชอบซิเปีย ต่สเปียไม่ได้รอเล็กเซียวหงอยู่ในโรงเตี้ยมอยู่อีกเล็กเซียวหงพอออกจากโรงเตี้ยมหนังก็ติดตามออกไปเล็กเซียวหงทราบว่าตอนนี้มีวิธีเดียวที่จะสอบพบสิเปียคือสอบหาเจ้าอสารพิษก่อนครั้งนี้เล็กเซียวหงย่อมไม่ให้ผู้อื่นนำทางวิการดึกมากแล้วเจ้าอสรพิษยังไม่หลับไหลเห็นเล็กเซียวหงสืบสอบมากลับไม่มีทีท่าแตกตื่นกล่าวว่าเรากำลังรอท่านเล็กเซียวหงทวนคำว่ารอข้าพเจ้า ท่านทราบว่าข้าพเจ้าจะรุดมาเจ้าอสรพิษพะงกศศรษะรับเล็กเซี่ยวหงถามอีกว่าซิเปียแวะมาหรือไม่อืมนางมาดื่มสุราในที่นี้ดื่มสุรามากมายและกล่าววาจามากมายนางกล่าวว่าอะไรเจ้าอสรพิษยิ้มพลางกล่าวว่านางบอกว่าท่านไม่ใช่คนมันแม้แย้มยิ้มแต่ในรอยยิ้มคล้ายแฝงความวิตกกังวลเล็กเซี่ยวหงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่านางคงดื่มจนเมาไม้แล้ว แต่นางยืนกรานจากไปไปสาะหาท่านเราทั้งไม่อาจเหนี่ยวรั้งนางและไม่วางใจนางได้แต่ใช้คนสองคนติดตามคุ้มครองนางคนทั้งสองตอนนี้กลับมาแล้วหรือไม่เจ้าอสรพิษหน้าแคร่งขรึมลงกล่าวว่าพวกมันไม่กลับมาอีกเพราะเหตุใดมีคนพบเห็นซากศพของพวกมันแต่ซีโกเนียหายสาบสูญไปแล้วซากศพถูกพบเห็นในตรอกมืดครึ้มสายหนึ่งบาดแผลที่ปลิดชีวิตคนทั้งสองเป็นดวงตา อนที่พวกมันเสียชีวิตได้กลับกลายเป็นคนตาบอดน,นี่เป็นการลงมือของจอมโจรปักดอกไม้เล็กเซีลวหงเย็นเฉียบไปทั่วสับพางกายหรือซีเปียตกไปในเงื้อมือของจอมโจรปักดอกไม้หรือว่าจอมโจรปักดอกไม้ทราบว่าเล็กเซีลวหงลุ่รู้ความลับของมันอย่างน้อยนี่ยืนยันเรื่องประการหนึ่งเบาะแสที่เล็กเซีลวหงสืบพบสืบได้ถูกต้องในความลับมืดมนสามารถสอบพบเบาะแสที่ถูกต้องความจริงเป็นเรื่องน่าปิติยินดี แต่หัวใจเล็กเซียวหงกลับตกวูบลงเขาพลันพบว่าความรู้สึกที่เขามีต่อซิเปียลึกล้ำกว่าที่คาดคิดไว้มากนะักเมื่อกลับถึงหอน้อยเจ้าอสารพิษยังรอเล็กเซียวหงอยู่รินสุราให้อีกจอกหนึ่งเล็กเซียวหงยกจอกสุราขึ้นแต่แล้ววางลงเจ้าอสารพิษกล่าวว่าท่านไม่คิดดื่มสุราเล็กเซียวหงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงคิดมีสติแจ่มใสรอยยิ้มของเขายังขัดตากว่าร่ำให้ เจ้าอสอรพิษไม่เคยเห็นเล็กเซี่ยวหงลำบากใจเช่นนี้มาก่อนต้องกล่าวว่าเรามีบริวารสามพัน 3, กว่าคนขอเพียงซิโกเนียยังอยู่ในเมืองเราต้องสอบพบนางแน่นอนนี่ไม่ใช่คำปลอบประโลมมันมีความสามารถเช่นนั้นจริงๆแต่รอจนคนของเจ้าอสอรพิษสอบพบนางซากศพของนางไม่แน่นักว่ายเย็นเฉียบแล้วเล็กเซี่ยวหงพลันถามว่าท่านเคยได้ยินหรือไม่ว่าระหว่างนี้ยุทธจักรปรากฏคนคราวรบครึมปักดอกไม้คนหนึ่ง เจ้าอสรพิษผงกศรษะกล่าวว่าเราสันนิษฐานได้แต่แรกว่าท่านต้องมาเราะเรื่องนี้คนของท่านทั้งสองเสียชีวิตในเงื้อมือคนผู้นี้ดังนั้นดังนั้นท่านเกรงว่าศีโกเนียตกอยู่ในเงื้อมือของมันเล็กเซี่ยวหงยกจอกโซดาขึ้นอีกกลาแต่ครั้งนี้เจ้าอสรพิษกดมือเล็กเซี่ยวหงไว้กล่าวว่าท่านสมควรมีสติแจ่มใสจริงๆทางที่ประเสริฐหลับสักงีบ เล็กเซียวหงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าหากท่านเป็นข้าพเจ้าสามารถหลับได้หรือเราก็นอนไม่หลับมาสิบกว่าปีนี่เป็นโรคชนิดหนึ่งคนป่วยนานกลับเป็นแพทย์ดังนั้นเรามียารักษาโรคชนิดนี้โดยเฉพาะพลางล้วงขวดหยดบรรจุยาผงสีขาวออกมาใบหนึ่งเจ้าอสรพิษเทยาผงส่วนหนึ่งลงในจอกสุรากล่าวว่าท่านนั่งทางตาอยู่ที่นี้ต่อให้นั่งสิบปีก็ช่วยซีโกเนียไม่ได้แต่หากท่านหลับสักงีบ มีสติแจ่มใสกว่าเดิมไม่แน่นักว่าจะคุ่นคิดวิธีช่วยเหลือนางได้เล็กเซี่ยวหงลังเลเล็กน้อยในที่สุดดื่มสุราจอกนั้นลงไปไม่นานให้หลังรู้สึกเปลืกตาหนักอึง้งต้องล้มกายลงนอนเล็กเซี่ยวหงพอตื่นขึ้นมาพบว่าฟ้าสว่างแล้วแสงอาทิตย์ส่องต้องม่านหน้าต่างสีเขียวเจ้าอสรพิษนั่งอยู่ใต้หน้าต่างใช้แพรขาวผืนหนึ่งเช็ดกระบี่เล่มหนึ่งเป็นกระบี่แคบเรียวเล่มหนึ่ง ตีจากเหล็กพม่าเนื้อดีปกติสามารถล้อมคาดเอลเฉกเช่นสายรัดเอลนี่คืออาวุธที่สร้างชื่อให้กับเจ้าอสารพิษเล็งจั่วกเกี่ยมกระบีงูปราดเปรียวเล็กเซี่ยวหงลุกขึ้นนั่งขมวดคิ้วถามว่าท่านกําลังทําอะไรเรากําลังเช็ดกระบีแต่ท่านไม่ได้ใช้กระบีเล่มนี้มาสิบปีแล้วเจ้าอสรพิษกล่าวว่าเราเพียงเช็ดกระบี่ไม่ได้คิดใช้มันมันไม่เหลือแลเล็กเซี่ยวหง ขายกลัวว่าเล็กเซียวหงค้นพบความลับใดจากดวงตามันภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่องใบหน้ามันซีดขาวจนน่ากลัวมีแต่คนที่อดนอนจึงทราบว่าการอดนอนเป็นเรื่องเจ็บปวดทรมานปานใดน่าสะพรึงกลัวเพียงไหนนั่นไม่ใช่โรคหากแต่เป็นทันทรมานที่น่าสะพรึงกลัวกว่าโรคใดๆเจ้าอสรพิษถูกทรมานมาสิบปีแล้วเล็กเซียวหงจับจ้องมองมันเนิ่นนานจึงกล่าวข้าพเจ้าไม่เคยถามความหลังของท่าน ท่านไม่เคยถามข้าพเจ้าไม่ถามอาจบางทีเพราะข้าพเจ้าทราบแล้วเจ้าอสรพิษหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าว่าท่านทราบอะไรข้าพเจ้าทราบว่าท่านความจริงไม่ใช่เจ้าอสรพิษคนยิงท่านหากไม่ใช่กําลังหลบหนีเรื่องอันปวดร้าวประการหนึ่งรับรองไม่เป็นเจ้าอสรพิษเป็นเจ้าอสรพิษไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียหน้าหรือท่านไม่เห็นเรามีชีวิตอย่างสุขสบายกว่าผู้คนส่วนใหญ่ในโลก เล็กเสี่ยวหงเน้นเสียงว่าแต่ท่านรับรองไม่ใช่คนชนิดนี้หากไม่เพราะต้องการหลบหนีท่านรับรองไม่ซ่อนกายในชุมชนเราความจริงเป็นคนชนิดใดข้าพเจ้าไม่ทราบข้าพเจ้าเพียงทราบว่าท่านเป็นสหายข้าพเจ้าระหว่างสหายสมควรพูดความจริงเจ้าสรพิษหน้าเผือดขาวกว่าเดิมพลันทอดถอนใจกล่าวว่าท่านไม่สมควรตื่นเช้าปานนี้แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าตื่นแล้ว ท่านเข้าใจว่าเรากําลังหลบหนีอันใดความแค้นท่านกําลังหลบหนีความแค้น,น,น,คคนจึงมาซ่อนกายในชุมชนเนื่องเพราะท่านทราบว่าศัตรูของท่านคิดไม่ถึงว่าท่านจะกลับกลายเป็นเจ้าอสารพิษเป็นผู้นําของเหล่าอันธพาลเจ้าอสารพิษคิดปฏิเสธแต่ไม่เอ่ยปากเล็กเซียลหงกล่าวอีกว่าน่าเสียดายที่ท่านเองก็ไม่มีวันลืมเลือนความแค้นนี้ขอเพียงท่านมีโอกาสท่านจะยุติเรื่องนี้โดยไม่คํานึงถึงผลสุดท้ายใดๆ พลันสาวเท้าไปวางมือลงวางมือลงบนไหล่เจ้าอสารพิษเพ่งตาถามว่าตอนนี้ท่านมีโอกาสแล้วกระมังท่านพบเห็นร่องรอยของศัตรูแล้วเจ้าอสารพิษปิดปากสนิทแต่สีหน้าเจ็บปวดรวดร้าวกว่าเดิมเล็กเซลหงกล่าวว่าท่านไม่บอกก็ได้แต่ข้าพระเจ้าก็จะไม่ลงจากหอเจ้าอสารพิษกำหมัดแนบแน่นแต่มือผอมซุบทั้งสองข้างอดสัารริกไม่ได้กล่าวว่ามิผิด เรามีศัตรูคนหนึ่งเราคิดไปทวงถามบัญชีกับมันกับเจ้าคาดเดาไม่ผิดจริงๆแต่นี่เป็นเรื่องของเราเราให่ต้องขอความช่วยเหลือจากท่านเล็กเซี่ยวหงกระตุ้นว่าเนื่องเพราะมือของท่านสัมฤทธิ์เนื่องเพราะท่านถูกความแค้นกัดกร่อนจนป่วยหนะักหากท่านออกไปในตอนนี้เพียงแต่ไปหาที่ตายเจ้าอสอรพิษร่างอ่อนระทวยบนเก้าอี้ความสะกดกลั้นพังทลายไปสิน้นเล็กเซี่ยวหงกล่าวสืบต่อ อาจบางทีท่านคิดใคร่ตายหนึ่งเพราะท่านเห็นว่าอยู่ไปยังเจ็บปวดรวดร้าวกว่าตกตายแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเห็นท่านเสียชีวิตในเงื้อมือคนผู้นั้นและไม่ต้องการเห็นคนทำร้ายท่านจนครึ่งเป็นครึ่งตายมีชีวิตอยู่ลอยนวลเขาบีดมือเย็นเฉียบข,ของเจ้าอสอรพิษเน้นเสียงทีละคำหนึ่งเพราะพวกเราเป็นสหายเจ้าอสอรพิษจับจ้องมองเล็กเสี่ยวหงน้ำตาทะลักจากเบ้ามาพึมพำว่า ท่านเคยเห็นภรรยาเราหรือไม่ท่านย่อมไม่เคยดังนั้นท่านไม่มีวันทราบนางเป็นสตรีอ่อนโยนดีงามและไม่เห็นบุตรของเราทั้งสองคนพวกมันล้วนเป็นทารกที่น่ารักฉลาดเฉลียวมีอายุเพียงห้าหกขวบเท่านั้นเล็กเสี่ยวหงรับฟังถึงตอนนี้ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดขบกรามกล่าวว่าพวกมันล้วนเสียชีวิตในเงื้อมือคนผู้นั้นเจ้าอสรพิษลำคอตีบตันซุ่มเสียงแปลเปลี่ยนเป็นแหบแห้งกล่าวว่า นางไม่อาจนับเป็นผู้คนจิตใจนางชั่วร้ายกว่าอสรพิษฝีมือนางน่ากลัวกว่าปีศาจร้ายอาจบางทีนางคือปีศาจร้ายที่หลบหนีออกจากขุมนรกเล็กเซียวหงรู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าศัตรูของท่านเป็นสตรีอืมนางเรียกว่าอะไรเจ้าอสรพิษกล่าวว่ากงสุนตัวนี้หยุดเล็กน้อยจึงอธิบายว่าความจริงนางเรียกว่ากงสุนหลังกล้วยไมย้ ฟังว่าเป็นทายาทสืบเชื้อสายจากวีรสตรีราชวงศ์ถังกงสุนตัวนี้ดังนั้นบุคคลที่รู้จักนางล้วนยกย่องนางเป็นกงสุลตัวนี้สตรีที่หนึ่งแท้กงสุนเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าไม่รู้จักคนผู้นี้กระทั่งได้ยินชื่อยังไม่เคยได้ยินมานางไม่ใช่สตรีมีชื่อเนื่องเพราะนางไม่ต้องการเป็นคนมีชื่อนางเห็นว่าเป็นคนมีชื่อมักวุ่นวายอืมดูท่านางเป็นสตรีที่ชาญฉลาด ในยุทธจักรมีผู้ใดร่วงรู้ถึงความยุ่งยากของการมีชื่อเสียงยิ่งกว่าเล็กเซี่ยวหงเจ้าอสรพิษกล่าวว่าแต่นางใช้ชื่ออื่นเป็นจํานวนมากชื่อฉายาเหล่านี้ไม่แน่นักว่าท่านกลับได้ยินมาอ๋อนางใช้ฉายาหนึ่งตู้โหวเพชรคาดหญิงท้อห่วยหงพึ่งดอกท้อโงตักเนี้ยจือ้อนวลน,นางเบญชพิษเซียวหุนพัวผัว,วนางเท่ากลันวิญญาณซึ่งฉายาเหล่านี้ท่านคงเคยได้ยินมา เล็กเซียวหงกล่าวอย่างวันไหวว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นนางล้วนเป็นนางเล็กเซียวหงทอดถอนใจกล่าวว่าดูท่านางเป็นสตรีที่น่ากลัวนางหนึ่งจากนั้นเขาถามว่าร่องรอยของนางเมื่อหลีลับป่าน,นี้ท่านสอบพบนางได้อย่างไรเจ้าอสอรพิษกล่าวว่าเราไม่ได้สอบพบนางเป็นนางสอบพบเราหลวงจดหมายที่ถูกขยำเป็นก้อนกลมคลี่แล้วยื่นส่งให้จดหมายฉบับนี้เขียนข้อความว่า เราทราบว่าท่านเป็นใครและทราบว่าท่านต้องการพบเราคืนเดือนเพ็ญน,นี้เราจะรอท่านอยู่ที่สวนตะวันตกอักษรบรรจงสวยงามตอนท้ายว่าดรูปกล้วยไม้ต้นหนึ่งเจ้าอสอรพิษกล่าวเสริมขึ้นนางมอบจดหมายให้กับคนของเราที่ตัวเมืองด้านทิศใต้ให้มันส่งมอบต่อเราเล็กซิลหงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่านางไม่ได้ส่งแก่ท่านโดยตรงอาจบางทีนางยังไม่ทราบที่อยู่ของท่าน คนที่สามารถมายังหอน้อยของเรามีไม่มากนะักเล็กซิ่วหงถามอีกว่าสวนตะวันตกที่ว่ามีต้นเลี้ยงลีต้นหนึ่งกระมังมีผิดวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนแปดกระมังวันนี้ขึ้นสิบห้าข้าแล้วเล็กซิ่วหงกล่าวว่านางนัดพบกับท่านตอนกลางคืนตอนนี้ยังเช้าท่านกระตับเตรืร่องถไปหรือท่านเข้าใจว่าตอนนี้เป็นเวลาใดยังเป็นช่วงเวลาเช้ายังเป็นเวลาเช้า เล็กเซลหงพลันพบว่าแสงอาทิตย์นอกหน้าต่างอ่อนจางลงเป็นเวลาใกล้สนธยาแล้วเจ้าอสรพิษกล่าวว่ายาผงนั้นความจริงบรรดาให้ท่านหลับได้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้แต่ต่อให้เป็นยาแรงกว่านี้คล้ายไม่เป็นผลต่อบุคคลเยี่ยงท่านอาจบ,บางทีข้าพเจ้าเป็นคนตายด้านแต่แรกแล้วเจ้าอสรพิษเพ่งตามองเล็กเซลหงกล่าวว่าเราสำนึกตัวว่าไม่ใช่คู่มือกงซุนตัวเนี้ยแต่ท่าน เล็กเสี้ยหงสอดคำขึ้นท่านไม่ต้องห่วงใยกังวลข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยพบผ่านบุคคลที่ร้ายกาจกว่านางสิบเท่าแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่รอให้เจ้าอสารพิษเอ่ยปากกล่าวสืบต่อแต่ข้าพเจ้าวิตกกังวลเรื่องหนึ่งเจ้าอสารพิษถามว่าเรื่องอันใดข้าพเจ้าวิตกกังวลว่าหานางไม่พบนางเมื่อมีชื่อฉายามากมายคงปลอมตัวเป็นบุคคลต่างๆอย่าว่าแต่สตรีบางนาง ขอเพียงเปลี่ยนเสื้อผ้าทรงผมบุคคลอื่นจะจดจำไม่ออกวิชาปลอมแปลงโฉมของนางยอดเยี่ยมจริงๆน้อยครั้งจะเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงต่อผู้คนแต่นางมีนิสัยประจำตัวประการหนึ่งขอเพียงท่านล่วงรู้นิสัยประจำตัวของนางจะจดจำนางออกสตรีทุกนวลน,นางคล้ายมีนิสัยประจำตัวอยู่เล็กเซียวหงยิ้มพลางถามว่านิสัยประจำตัวของนางคืออะไรไม่ว่านางสวมใส่เสื้อผ้าเยี่ยงไรปลอมเป็นบุคคลเยี่ยงไร รองเท้าของนางล้วนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเล็กเซียวหงฉุกใจคิดกล่าวว่านางสวมรองเท้าอะไรรองเท้าแดงเล็กเซียวหงกระโดดปรากขึ้นกล่าวว่ารองเท้าแดงมีผิดรองเท้าแดงปักลายดอกไม้กลายรองเท้าที่เจ้าสาวสวมใส่แต่ไม่ได้ปักรูปนกเป็ดน้ำหากแต่ปักเป็นรูปนกเขาแมวเล็กเซียวหงอดพลุ่งพล่านใจไม่ได้หรือกงซุนตัวนี้คือจอมโจรปักดอกไม้เล็กเซียวหงยิ่งต้องการพบนาง